มาถึงจังหวัดเลยแล้วครับออกจากเชียงคานมาไม่นอนเชียงคานนะวันนี้ยิงยาวมาจังหวัดเลยก็ตอนนี้ผมจอดอยู่หน้าโรงแรมเนาะโรงแรมคิงเห็นก็เขียนว่าบอกเริ่มต้นว่า350บาทไปถามข้างในอยู่ราคาเท่าไหร่ตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนเนาะขึ้นละ350เหรียญไหมครับใช่ใช่ครับเอาห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งครับครับผมกว้างขวางมากอย่างกว้างเลยเนาะน่านอนเลยไม่น่าเชื่อว่า350ครับพี่ช่วงนี้มันช่วงโควิดกันอ๋อปกติอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่นี่ก็อยู่ประมาณ450ถึง600 700 800ครับพี่โอ้ช่วงนี้มันแย่เนาะช่วงโควิดคือว่าลดราคาให้ขึ้นว่าโอ้เที่ยว5สะอาดสะอ้านเหมือนกับบ้านคนเลยพี่ก็บรรยากาศเช้าๆนะครับนี่ก็โรงแรมภูหลวงโอ้โหโรงแรมใหญ่ตรงนี้ก็ใกล้ตลาดมากนะใครต้องการพักโรงแรมแถวใกล้ๆตลาดใจกลางเมืองเลยนี่ก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่ก็เดินดูบรรยากาศช่วงเช้าๆครับข้างร้านก็ยังไม่เปิดตีห้าก็วันนี้วันอังคารที่2เดือนกุมภาพันธ์นะฮะอุณหภูมิเช้านี้ก็21ครับอากาศเย็นๆสบายๆเลยเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเนาะไม่ร้อนมากสมัยช่วงนี้คนก็น้อยฮะต้องที่สำคัญนะต้องอากาศอย่าตกฮะป้องกันตัวเองด้วยการสวมผ้าหน้ากากผ้าอนามัยฮะก็เที่ยวได้ร้านแรกฮะอุ๊บเย็นแล้วเกิดไปมาเย็นแล้วตลาดเช้าครับตลาดแล้วฮะโอเคมันก็จะมีอะไรขายบ้างตลาดเตรียมสุกร้านพริกร้านแรกฮะ130บาทจบพริกตรงนี้แพงฮะแพงขายดีเลยฮะโอ้ยาวไปนู่นก็มีซ้ายไม่ใช่นะฝั่งขวาตลาดสดเทศบาลเมืองเลย
มีจุดคัดกรองตรงนี้ครับคัดกรองเช้าเลย 36.0 ผมครับผมจำได้ครั้งที่แล้วผมมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวกลับมากินปลาท้องโขกาแฟไก่ลวกร้านนี้ครับยังอยู่ที่ร้านก็มากินที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงนี่สองร้านนะครับปลาท้องโขกเช้านะน้ำเต้าหู้ร้อนๆข้าวหลามไก่ด้วยนะข้าวถูกโอ้หังไปเล่นน่าอร่อยลาบหนึ่งเลยเหลืออาปาค่ะไม่งามเหรอจ้ะก็หลบไปแล้วไม่ใครยังเท่าไรทั้งหมดไก่ไข่กระทะนี่ก็จะวางขายตามพื้นนะบรรยากาศนี่สุดยอดเลยกำไรร้านไก่นี่ยังอยู่นะแต่ก่อนร้านมาที่แรกผมซื้อร้านนี้เด็ดร้านนี้ข้างหลังร้านแผงผักเยอะมากนะอะไรครับปลาเต๋าดิปลากระเทียนอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกดอกไม้กล้วยเหลือในน้ำตัวยังไงแม่กระเตะดิกระเตะโอ้ไม่ได้ตัวเดียวเคยกินบ่เฮ้ยปลาดอกประกาศเดี๋ยวเตียงโอ้บูนักเชียร์เลยโอ้ใครไม่ได้มีนาอืมเอ๊ะขนมยังก่อนเลยขนมถังแตกโอ้ถังแตกถังแตกจ้าจ้าละ10 บาทครับครับครับตัวเพี้ยนเหรอยิ้มนึงละ10 บาทเนาะไม่เกินวันสามอากาศสบายสบายเย็นปลานี่มี30 บาทอ่ะมันเดินข้างในดูอะไรมั่งของหวานเนาะค่ะโอ้ขายดีป่ะขายได้ขายผมยังเลยนะเขาจะพูดอย่างนี้นะไส้กรอกไส้กรอกมังเลยจะจอดรถเดินขวางทางแล้วก็ปลาตะโกร้อนๆนะอุ่นเดี๋ยวไปยังขอบนี่โอเคเป็นเส้นปลาที่มาหลอกเลยตลาดน้อยนะเหมือนมาครั้งที่แล้วที่แล้วคนเยอะเยอะค่าขายของเยอะคนก็เยอะกว่านี้รู้ว่ามันเช้าอยู่กี่โมงกัน
ครึ่งแสดงว่ามันยังเช้าอยู่ก็ยังไม่มาเดินตลาดก็ยังไม่ตื่นนะนี่ก็จะเป็นผักโอ้ยเขาเยอะจริงนะลงเลยก็กินผักนะแตงลูกที่สวยขนมปังขนมเค้กสลัดกองละ10บาทใหญ่ๆเลยนะกระเทียมรอบสุดท้ายแล้วเป็นพวกเนื้อหมูหมูร้านไก่แผงไก่แผงหมูโอ้ยเนื้อนะโอ้ยเนื้อเลยอยากปล่อยเลยร้านมุสลิมตักน้ำ110บาทเนื้อสวยๆเป็นเนื้ออยากปล่อยนะอยากสร้อยจุน้ำลายแตกเป็นเช้าเลยผู้ขายเป็นตัวตัวละ10บาทก็ประมาณนี้ครับตลาดมีอาหารกินร้อนๆมันต้องโกมีหลายเจ้ามากกาแฟร้อนๆแก้วกาแฟแก้วหนึ่งครับไปไหนนอกกว่าขาเลยเนาะกินนี่ไหมครับกินนี่ครับกินนี่ร้อนเนาะร้อนร้อนร้อนครับมีใครลวกว่าป่ะมีครับเอาตะควงเลยโอ้แล้วก็มีขายก๋วยเตี๋ยวผมเนาะมีครับโอ้สุดยอดเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะการเช้าๆก็ต้องกินของร้อนกันเย็นอุณหภูมิอยู่ที่21องศาครับที่เมืองเลยเช้าๆนี่ตอนนี้ตี5แล้วครับหน้าตลาดทุกตลาดก็จะมีสกายแบบนี้มาแล้วไปลวกเช้าแช่ร้อนชาอยากเปิดไหมครับที่ไทย
เป็นขาของวัดอุณหภูมิเช้านี้ก็เดินทางกลับโคราชนะครับเข้าโรงแรมเอาน้ำมาตาเช้าเลยวันนี้ครับมุ่งสู่โคราชติดตามคลิปกับธุรกิจไทยในยูทูบ